พยายามจะเร่งรัดแก้ปัญหาเพราะมันหมายถึงรายได้เข้าประเทศเพิ่ม GDP ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้ขาดไปเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศแต่ที่พลเอกประยุทธ์ออกมานี่ก็คือทั้งหมดนี้มันมีธุรกิจตอนนั้นแต่พี่น้องประมงที่หากินใจฝั่งหรือคนที่กินกุ้งหอยปูปลาอย่างพวกเราเนี่ยแก้ให้เราหรือแก้ให้ใครอันนี้เข้าไปแทรกแซงกลไกของข้าการประจำโดยเฉพาะข้าการกรมประมงฝ่ายวิชาการที่พยายามถามปุ๊บธุรกิจประมงไม่เคยสนใจกฎหมายก็ไปทำต่อเรือเพิ่มขึ้นสวมทะเบียนมั่งเรือเถื่อนมั่งมาตรการทางกฎหมายของเราเนี่ยก่อนแอร์เรามีประมงอำเภออยู่แค่2คนต่อ1อำเภอดูแลชายฝั่งเยอะแยะอียูบีบให้ทำเรือเพื่อให้เข้าตัวไอคืออินดิเกิลเนี่ยให้เผายกเลิกตัวยกเลิกเครื่องมือไอเรื่องบันไฟที่เราเคยยกเลิกนะก็ยกเลิกซะโอเคถ้ารัฐบาลคิดว่าเพื่อเห็นแก่มนุษย์เป็นยันชนใช่ไหมก็อาชีพประมงก็ถือว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรมากก็ใช้มาตรการเยียวยาไอ้แสงไฟนี่ราคาเท่าไหร่คันลุงเท่าไหร่คนรับซื้อเจ้าเรือก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้ถือได้ไอ้นี่แบบหนึ่งทุกชนิดลูกปูม้าลูกปลาลูกปลาอินทรีเยอะไปหมดเรืออวนลากทั้งหมดรับซื้อเรือใช้กองทุนตัวนี้ไปรับซื้อเรืออวนลากซึ่งไม่ใช่รับซื้อเครื่องมือนะรับซื้อทั้งเรือทั้งต่อไปเนี่ยกรมประมงก็เป็นแหล่งรับซื้อเรือเก่า